8ราธชาดกว่าด้วยนกราธโพธิสัตว์พราหมณ์ถามนกราธโพธิสัตว์ว่า95ลูกเอ๋ยพ่อเพิ่งกลับมาจากที่ค้างแรมมาถึงเดี๋ยวนี้เองยังไม่นานนักเลยลูกเอ๋ยแม่ของเจ้าไม่ไปคบหาชายอื่นหรือนกราธโพธิสัตว์แจ้งให้พราหมณ์ทราบว่า96ธรรมดาบัณฑิตเมื่อกล่าวคำจริงแต่คำนั้นเป็นการกล่าวถึงความไม่ดีจะพึงหมกไหมเหมือนนกแขกเต้าชื่อโปฏฐปาทะหมกไหมอยู่ที่เท่าไฟในเตาราธชาดกที่8จบ